วันนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลาได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและชุดสืบสวนคดีสำคัญเข้าปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมาย9จุดใน3อำเภอนะคะคืออำเภอเมืองอำเภอกรงปีนังและอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเพื่อขยายผลการสืบสวนตามเบาะแสและหลักฐานจากพยานและยังได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุยิงถล่มป้อมชรบ.ลำพญาจังหวัดยะลาเมื่อคืนวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่มีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก5รายและนำตัวมายังฐานปฏิบัติการ100ร15224วัดลำใหม่เพื่อทำประวัติก่อนที่จะนำตัวทั้ง5รายไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.ลำใหม่ทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและติดตามกลุ่มคนร้ายพบว่ากลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยได้ใช้สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในตำบลลำใหม่เป็นสถานที่วางแผนและรวบรวมกำลังก่อนที่จะลงมือก่อเหตุและหลังก่อเหตุก็มารวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะแยกย้ายกันหลบหนีขณะที่แผนการปิดล้อมเทือกเขานางจันนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่ากลุ่มคนร้ายบางส่วนเนี่ยได้หลบหนีขึ้นไปหลังก่อเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ใกล้เคียงเขานางจันเพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางขึ้นไปยังเขานางจันเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการติดตามกลุ่มคนร้าย